มีคำถามถึงความเหมาะสมที่มีการขอความร่วมมือโดยกรมประชาสัมพันธ์ไปยังสื่อทีวีหลายๆช่องนะคะว่าขอให้ติดตามการลงพื้นที่ของรัฐมนตรีแต่ละท่านในการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรและให้นำผลงานที่ออกอากาศในช่องของตัวเองไปออกอากาศทางช่อง NBT ด้วยคำถามที่เกิดขึ้นว่าเรื่องนี้ถือว่าเหมาะสมเป็นการจัดระเบียบสื่อหรือไม่มีแถลงการของสมาคมสื่อที่ออกมาในวันนี้นะคะตั้งข้อสังเกตว่าการขอความร่วมมือแบบนี้อาจจะเท่ากับการแทรกแซงสื่อคุณอุรชัยสอนแก้วรายงานค่ะหน้าที่สื่อมวลชนเพื่อประโยชน์สาธารณะไม่ใช่ประชาสัมพันธ์รัฐบาลประโยคแรกจากแถลงการสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยตอกย้ำจุดยืนองค์กรสื่อต่อกรณีขอความร่วมมือให้สำนักข่าวติดตามคณะรัฐมนตรีลงพื้นที่เพื่อผลิตรายงานข่าวออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ NBT แถลงการตามมาภายหลังการประชุมเมื่อวันพุธกรมประชาสัมพันธ์หารือร่วมกับตัวแทนสถานีข่าวหลายสำนักหัวข้อประชุมคือการเตรียมจัดประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดนครราชสีมาวันที่21ถึง22สิงหาคมเนื้อหาจดหมายไม่ระบุถึงการขอความร่วมมือแต่เป็นการนำเสนอที่อาจถูกตีความว่าเป็นการหารือกำหนดการและระเบียบในการติดตามคณะรัฐมนตรีแต่เนื้อหาในที่ประชุมคือการขอความร่วมมือสื่อมวลชนให้ติดตามรายงานข่าวภารกิจของคณะรัฐมนตรีพลโทสรรเสริญแก้วกำเนิดรักษาราชการแทนอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เชื่อว่านี่คือการทำงานร่วมกันแบบบูรณาการที่ผ่านมาสื่อมวลชนมักติดตามรายงานข่าวของนายกรัฐมนตรีเป็นหลักจนเกิดภาพที่ถูกเรียกว่าวันแมนโชว์แต่รัฐบาลต้องการให้ประชาชนได้รับทราบผลงานของรัฐมนตรีแต่ละคนที่ลงพื้นที่สื่อมวลชนหลายสำนักรายงานคำพูดของพลโทสรรเสริญในที่ประชุมระบุว่าไม่บังคับสามารถเลือกรายงานข่าวได้ตามวิธีการของแต่ละสถานีเพียงแต่ขอให้ส่งผลงานที่ผลิตแล้วไปออกอากาศทางช่อง NBT ที่จะจัดตารางออกอากาศไว้ให้สามารถใช้ไมโครโฟนที่มีสัญลักษณ์ของแต่ละสถานีได้ทั้งหมดนี้ถูกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยระบุไว้ในแถลงการว่านี่คือการแทรกแซงสื่อมวลชนและไม่สมควรที่สื่อต้องปฏิบัติหน้าที่ภายใต้คำสั่งและการควบคุมของรัฐบาลสื่อมวลชนไม่มีหน้าที่ประชาสัมพันธ์ผลงานให้รัฐบาลหรือคณะรัฐมนตรีตามที่รักษาราชการแทนอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมืออุรชัยสอนแก้วไทย PBS รายงาน